เอิร์ธก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอิร์ธต้องทำยังไงต่อจุดแบบพิกพันคิวมันยาวมากไม่รู้ว่าแบบมันมีมิจฉาชีพไหมในเฮือกสุดท้ายล่วงหน้าครึ่งเดือนอะอันยองค่ะคลิปนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของเอกสารที่ต้องเตรียมหลังจากที่เราติดเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วนะคือตั้งใจมาทำคลิปนี้นานมากเลยทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลามาทำเลยสักทีแล้วก็คือวันนี้อยู่ๆก็นึกบ้าเลยไม่รู้อยากทำขึ้นมาก็เลยจะมาพูดให้ทุกคนฟังนะคะก็จะไม่มีการทำบล็อกอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคลิปเลยนะคะก็จะนั่งพูดอย่างเดียวนั่นแหละก็ที่เอิร์ธตัดสินใจทำคลิปนี้นะคะเอิร์ธก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะเพราะว่าตอนที่เอิร์ธติดแล้วเอิร์ธก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอิร์ธต้องทำยังไงต่อนะคะก็เลยมาทำคลิปนี้เพื่อมันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ต้องบอกนะคะมันแล้วแต่เอเจนซี่นะแต่ว่าเป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะอันนี้เอิร์ธจะเบสออนสถานการณ์โควิดนะคะเพราะว่าการที่มีโควิดเนี่ยมันทำให้เราเตรียมเอกสารหลายอย่างได้ยากและซับซ้อนกว่าตอนที่ไม่มีโควิดมากแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมเพราะว่ามันก็ผ่านมาแบบหลายเดือนแล้วตอนนั้นคือโควิดกำลังชุกแต่ว่าตอนนี้มันก็นิดหน่อยก็ลงมานิดนึงแล้วประมาณนั้นเริ่มพูดตั้งแต่ว่าพอเราติดแล้วนะคะแล้วเราติดแล้วเราคอนเฟิร์มสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์กับเอเจนซี่หนึ่งแล้วนะคะเขาก็จะส่งเป็นแบบเซตใบแอปพลิเคชันมานะคะซึ่งมันก็คือใบสมัครแล้วเขาก็จะมีแบบเยอะมากอยู่ในนั้นซึ่งก็คือเขาก็จะถามประวัติเราประวัติพ่อแม่ประวัติครอบครัวก็แบบก็แค่ถามว่าทำงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเราแบบอยากเลือกเรียนสายไหนอยากลงเรียนสายอะไรบ้างหรือว่ามันมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะมันก็จะมีให้ติ๊กกันนะคะซึ่งเราก็ต้องอ่านให้ดีนะทุกคนแล้วก็แนะนำให้เราทำสำเนาออกมาเป็นอีกสำเนานึงแล้วลองทำในนั้นก่อนแล้วค่อยเอามาเขียนในตัวจริงนะคะแล้วก็จะมีพวกใบสัญญาระหว่างเรากับเอเจนซี่ใดๆก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละเอเจนซี่นะคะซึ่งโอเคมาพูดถึงเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะเข้าเรื่องก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นสำเนาพาสปอร์ตค่ะอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันต้องเป็นพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือประมาณ2ปีนะถ้าเกิดจำไม่ผิดก็คือต้องดูวันหมดอายุของพาสปอร์ตเราด้วยนะคะแล้วซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึง2ปีเราก็ต้องไปทำใหม่นะคะซึ่งการทำใหม่อ่ะก็ค่อนข้างยุ่งยากเพราะตัวเอิร์ธเองก็ต้องทำใหม่นะคะก็คือเราต้องไปจองกับในเว็บของกรมอะไรสักอย่างที่เขาทำพาสปอร์ตอะทุกคนซึ่งเราก็ต้องไปจองก่อนว่าจะไปวันไหนซึ่งคิวมันยาวมากทุกคนเอิร์ธจองแบบล่วงหน้าครึ่งเดือนนะทุกคนมันนานมากคือเอเจนซี่เขาจะให้เราเตรียมเอกสารให้เวลาเราประมาณเดือนนึงนะคะเราต้องแมเนจมันให้ดีมากๆเราก็ต้องแบบรีบเตรียมตัวรีบดูอะไรประมาณนี้เลยอันแรกนะคะก็คือสำเนาพาสปอร์ตของเราแล้วก็ของพ่อกับของแม่เราแต่ของพ่อกับของแม่เราอ่ะไม่ต้องเหลืออายุ2ปีก็ได้แต่ของเราอ่ะต้องเหลืออายุ2ปีแต่ของคุณพ่อคุณแม่มันเหมือนแบบแค่ยืนยันตัวตนเฉยๆนะคะไปนะคะก็เป็นสำเนาบัตรประชาชนค่ะอันนี้ถ้าใครต้องทำใหม่ก็ต้องจองคิวเหมือนกันนะคะก็ต้องจองคิวไปทำบัตรประชาชนใหม่เหมือนกันซึ่งเอิร์ธเองก็ต้องทำใหม่เหมือนกันก็จองคิวนานเหมือนกันครึ่งเดือนเหมือนกันทุกคนสำเนาสูติบัตรค่ะอันเนี้ยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคือก็จะบวกเพิ่มตรงนี้ให้มาก็คือสำเนาสูติบัตรภาษาอังกฤษก็คือเราต้องไปแบบจ้างเขาแปลแต่บางคนถ้าจะแปลเองก็ได้นะแต่ว่าเอิร์ธไม่ได้แปลเองนะคะเอิร์ธไปจ้างเขาก็คือค่าแบบคือเขาจะแปลเอกสารแล้วก็ยื่นให้กงการกงสุลใช่ป่ะกงการกงสุลเลยก็คือตอนนั้นเอิร์ธไปมันต้องจองคิวล่วงหน้าแต่ว่าวันนั้นนะเอิร์ธไม่รู้เอิร์ธก็เลยไปที่แบบที่กงการกงสุลเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบคนที่เขารับแปลเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็เขาก็เดินเข้ามาหาเอิร์ธแล้วก็ถามว่าแบบแบบจะมาแปลเอกสารใช่ไหมอะไรงี้เขาบอกว่าคือทุกครั้งกรมการกงสุลในทุกๆวันนะคะเขาจะมีรับแบบที่จองคิวไว้แล้วกับแบบ walk in ด้วยนะคะซึ่งเอิร์ธก็ไม่ได้ว่างไป walk in เพราะบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้ซึ่งเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ถามเอิร์ธเอิร์ธก็แบบเอิร์ธไม่รู้ตอนนั้นเอิร์ธอยู่คนเดียวเอิร์ธแบบเดินเข้าไปคนเดียวนะคะเอิร์ธก็เลยแบบว่าโอเคทำเอาจริงอันเนี้ยเราต้องระวังนะเอิร์ธไม่รู้ว่าแบบมันมีมิจฉาชีพไหมแต่ว่าเอิร์ธโชคดีที่ไม่โดนนะคะซึ่งถ้าเอิร์ธหานามบัตรเขาหรือช่องทางติดต่อเขาได้เอิร์ธจะจิ้มไว้ข้างตรงนี้หรือไม่ก็ข้างล่างนะคะซึ่งอันนี้คือเขาก็ทำงานได้ดีมากแต่ว่าก็มีค่าแปลค่ายื่นเขาแบบเขาจะเอาไปแปลให้เขาจะยื่นให้เขาจะแบบอะไรอย่างนี้ให้หมดเลยนะคะ
ซึ่งเอิร์ธแปลเอกสารประมาณ3อย่างแปลเอกสารแบบ3อย่างเอิร์ธแปลใบสุทธิบัตรนะคะแล้วก็ถ้าพ่อแม่ใครเปลี่ยนชื่อนะคะก็ต้องแปลใบเปลี่ยนชื่อด้วยก็เอิร์ธโดนไป 1,900 บาทนะคะค่ะก็ค่ะก็แพงอยู่เอกสารการเลี้ยงดูบุตรค่ะอันนี้ถ้าใครแบบที่ต้องที่มีเอกสารการแบบว่าเลี้ยงดูบุตรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้ามีเอกสารเลี้ยงดูบุตรของทั้งของฝ่ายคุณพ่อหรือทั้งฝ่ายคุณแม่อันนี้ก็ต้องยื่นด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยได้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของที่เราต้องไปขอที่โรงเรียนบ้างนะคะก็จะมี2 อย่างด้วยกันก็คือใบทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษนะคะย้อนหลัง3ปีอันนี้ต้องใช้ฉบับจริงนะคะไม่ใช่สำเนาเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นใบรับรองการศึกษาก็ไปขอได้นะคะขอที่โรงเรียนของเอิร์ทก็ขอประมาณ3วันได้นะคะก็รวดเร็วทันใจมากต่อไปนะคะเป็นใบรับรองแพทย์กับประวัติวัคซีนค่ะอันเนี้ยมันแล้วแต่เอเจนซี่นะคือบางเอเจนซี่อ่ะเขาก็จะให้ใบมาเลยเว้ยมันจะเป็นใบที่แบบให้แพทย์เป็นคนกรอกนะคะแล้วก็ปั๊มตาลงโรงพยาบาลก็จะมีพวกประวัติวัคซีนมีการเช็คร่างกายเบื้องต้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ลึกมากถึงขั้นเอ็กซเรย์หรืออะไรงี้ไม่มีนะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วเราก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่เขากำหนดมานะคะเป็นแบบวัคซีนบาดทะยักอะไรพวกนี้หรือแบบไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องฉีดให้ครบตามที่เขาให้มาแล้วก็ให้คุณหมอติ๊กนะคะได้ฉีดครบแล้วแล้วก็ปั๊มตาของโรงพยาบาลค่ะก็มีส่วนตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแล้วแต่โรงพยาบาลที่เราไปตรวจนะคะหรือว่าบางที่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาแบบไปขอใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเรายื่นได้ไหมหรือว่าเขาแบบมีให้กรอกในทุกเอเจนซี่อันนี้เอิร์ทก็ไม่มั่นใจเหมือนกันต่อไปเป็นเรื่องของจดหมายที่ต้องเตรียมบ้างนะคะจดหมายที่ต้องเตรียมอันนี้คือจดหมายที่เราต้องเป็นคนเขียนเองนะอันนี้เอิร์ทก็ไม่ได้ฟิกบางเอเจนซี่ก็ใช้แค่ของเราหรือของผู้ปกครองคนเดียวหรือบางเอเจนซี่ก็ใช้เยอะซึ่งของเอิร์ทก็ใช้เยอะอยู่นะคะก็คือจะมีจดหมายของเอิร์ทนะคะที่เป็นเอิร์ทเขียนแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำอะไรแบบนี้เดี๋ยวถ้าทุกคนสงสัยเรื่องจดหมายเดี๋ยวเอิร์ธจะมาเปิดอีกทีนึงก็คอมเมนต์ไว้นะคะก็คือมันจะมีจดหมายของเอิร์ธที่เอิร์ธเขียนให้โฮสต์นะคะแล้วก็คือยังไม่รู้นะคะว่าโฮสต์เป็นใครแต่แบบเขียนแบบแนว introduce myself ให้โฮสต์ฟังนะคะแล้วก็มีจดหมายของพ่อกับแม่เอิร์ธนะคะคนละฉบับก็คืออันนี้ก็คือพ่อแม่เอิร์ธแนะนำเอิร์ธให้กับโฮสต์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอีก2อันก็คือจดหมายจากญาติคนสนิทนะคะซึ่งญาติคนสนิทในที่เนี้ยเป็นใครก็ได้ไม่ต้องเป็นญาติก็ได้แบบเป็นผู้ใหญ่คนสนิทเขียนแนะนำเราให้กับโฮสต์แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นจดหมายจากคุณครูเขียนแนะนำเราให้กับโฮสต์คุณครูในที่เนี้ยจะเป็นคุณครูสอนภาษาอะไรก็ได้สอนวิชาอะไรก็ได้หรือจะแบบติวเตอร์หรืออะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นครูประจำชั้นเหมือนที่เอิร์ทใช้ก็ได้นะคะก็คือแนะนำเราให้โฮสต์คือสรุปแล้วก็คือมี5ฉบับนะคะของเราของพ่อของแม่ของผู้ใหญ่คนสนิทแล้วก็ของครูค่ะอ๋ออย่างนึงนะคะที่ห้ามลืมเลยนะคะก็คือรูปถ่าย2คูณ2นิ้วนะคะจำนวน6รูปอันนี้เอาไปใช้ทำวีซ่ามั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือนอกจากรูป2คูณ2นิ้ว6รูปแล้วนะคะต้องมีรูปชุดนักเรียนที่ต้องเอาไปยื่นกับใบทรานสคริปต์ด้วยนะคะ4รูปก็มีประมาณนี้นะคะส่วนถ้าแบบใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเอเจนซี่หรือว่าอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะคือมันมีหลายเรื่องมากที่แบบถ้าทุกคนสงสัยอ่ะมันนอกจากแบบพวกเอกสารที่ต้องเตรียมพวกจดหมายที่ต้องเขียนหรือแบบพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะก็ยินดีตอบมากมากนะคะก็นั่นแหละค่ะอ๋อออีกอย่างที่เราอยากจะพูดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารที่เอเจนซี่เขาจะให้นะอันนี้เอิร์ทก็จะแบบให้ดูแค่แบบเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ได้แบบไม่ได้อย่าจริงจังนะทุกคนคือแบบพอเรายืนยันสิทธิ์แล้วแบบเราจ่ายค่าสมัครไปแล้วนะคะอันนี้เอิร์ทจะปิดตรงนี้นี่นะคะเขาก็จะให้แบ
ใบที่ยืนยันความเป็นนักเรียนของเรามานะคะถ้าใครสงสัยว่าจะเรียนที่โรงเรียนไหนหรือว่าเรียนที่เมืองอะไรแล้วทำไมถึงเลือกเป็นเมืองนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ก็จะไม่มาเล่าให้ฟังหรอกค่ะแล้วเขาก็จะมีใบ invoice มานะคะก็แบบใบที่ต้องจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยแบบพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะคะถ้าแบบใครสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะในเรื่องของการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แคนาดาของเอิร์ธในครั้งนี้ก็จะทำคลิปเป็นสเต็ปไปเรื่อยนะคะซึ่งเราจะทำให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปทุกคลิปของมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็นั่นแหละค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากหวังว่าทุกคนจะติดตามชมนะคะ